ว่ากันว่าครับณตอนนี้ถ้าเกิดผู้ชมเลือกเป็นฟีดของ TikTok เนี่ยแล้วคุณเจอคลิปอะไรต่างๆมันก็จะได้มีคอมเมนต์ประเภทหนึ่งที่มักจะพิมพ์กันว่าขอโทษที่มองตาคุณหรือว่าสบตาคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขาว่ากันว่าที่มาของคำพูดที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในช่วงนี้นั้นมันก็มีตำนานอะไรบางอย่างที่สุดหลอนแอบแฝงออกมาด้วยกับในคลิปนี้ครับผมขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่รับอนุญาตโจ้สวัสดีครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปหลอนๆอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับแอปพลิเคชัน TikTok เลยนะครับผมต้องบอกก่อนคุณผู้ชมผมไม่ได้รับเงินจาก TikTok มาให้โฆษณาแอปพลิเคชันก่อนเนื่องจากว่าส่วนตัวผมก็เล่น TikTok อยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับผมแล้วก็มักจะเจอเรื่องให้มันแปลกๆอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเยอะเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเป็นเทรนด์เยอะมากเลยผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่ติดตามช่องผมแล้วก็เล่น TikTok นะก็จะรู้เทรนด์นี้ครับผมนั่นคือเทรนด์ขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเจ้าคำพูดนั้นก็จะเป็นโค้ดคำนะผมที่ผมเห็นได้บ่อยชัดเลยก็คือภายใต้คอมเมนต์คลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคลิปร้อนๆคลิปผีคลิปอะไรต่างๆโดยเฉพาะแบบผมมาดูคลิปของในช่องผมอ่ะก็เจอเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นข้อความสแปมทั่วไปแต่ไปมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วแล้วผมยิ่งไปดูในคลิปของผมส่วนใหญ่จะเป็นคลิปร้อนๆนะเจอคอมเมนต์ประมาณนี้เกือบจะทั้งหมดเลยซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผมต้องมาสืบค้นหาแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่กับโค้ดคำนี้นะครับผมโอเคครับผมผู้ชมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดเพื่อช่องต่อไปด้วยครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมถ้าเกิดเราเซิร์ชคำว่าขอโทษที่สบตาคุณด้วยไม่รับอนุญาตเนี่ยเราก็จะเจอคลิปประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่มันจะมีคลิปอยู่หลากหลายด้วยกันนะผู้ชมที่แบบว่าเป็น TikToker ของชาวไทยที่ทำข้อมูลออกมาซึ่งผมก็ดูข้อมูลของพวกเขาทั้งหมดแล้วก็พอกันกรองมาได้ว่าเฮ้ยมันจะมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไล่ดูกันเป็นคลิปๆเลยคลิปแรกเลยหลังจากที่เราเซิร์ชคำว่าขอโทษที่มองตาคุณขอโทษที่สบตาคุณด้วยไม่รับอนุญาตเนี่ยก็จะเจอคลิปนี้ให้ผมเป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าเป็นคลิปที่แบบว่ามีคนกำลังป้อนข้าวผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเธอพยายามจะกืนข้าวแต่กืนไม่ลงแบบนี้ซึ่งโค้ดคำที่เขาตั้งเป็นแคปชั่นก็คือในขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่รับอนุญาตครับผมนี่เป็นคลิปนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองค้นหาที่ใต้คอมเมนต์ก็จะเห็นว่าเห็นไหมขอโทษที่สบตาคุณด้วยไม่รับอนุญาตขอโทษที่สบตาคุณด้วยไม่รับอนุญาตขอโทษที่สบตาคุณคือแบบเป็นการคอมเมนต์แบบที่ว่าก๊อปปี้แล้วก็วางๆกันต่อมาเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเป็นหมดทุกเม้นเลยนะครับผมซึ่งตามหลักแล้วผมคิดว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวเว้ยไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆที่เป็นที่มาของคำนี้นะครับผมแต่คิดว่าเขาอาจจะดูดคลิปมาอีกทีนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนื้อหาในนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชิปน่าจะเป็นคลิปของชาวจีนนะเพราะว่าผมเห็นไหมเนี่ยมีภาษาจีนติดอยู่เธอน่าจะเป็นแค่ผู้ป่วยคนนึงที่แบบอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วแบบอาจจะแบบว่าเป็นอัมพาตทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมก็คนที่ป้อนข้าวก็แบบอาจจะเป็นคนช่วยเหลือทั่วไปไม่น่ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดออกไปก่อนครับต่อมาเราจะมีติ๊กต็อกเกอร์อีก3คนในการที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่รับอนุญาตนะครับผมคนแรกเลยคือพี่ลิสานะครับผมคนที่2คือพี่คนนี้ไฮดี้ใช่ไหมถ้าผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะผมแล้วก็คนที่3ก็คือพี่นิกกี้เมาส์เลยนะครับผมซึ่งเรื่องที่แปลกเลยก็คือพี่3คนเนี้ยติ๊กต็อกเกอร์3คนเนี้ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโค้ดคำที่บอกว่าขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่รับอนุญาตแต่3คนเนี้ยเล่าเรื่องคนละเรื่องเลยเว้ยคือไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดไปที่พี่นิกกี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดเสียงเอาไว้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูคลิปเต็มที่พี่นิกกี้เล่าเนี่ยไปดูได้ที่ TikTok ของพี่นิกกี้เมาส์เขานะครับผมเนื้อเรื่องที่พี่นิกกี้เมาส์เขาเล่าเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าเป็นตำนานพื้นเมืองของประเทศหนึ่งนะผมเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเหมือนกับเป็นโรคที่แบบว่าเจอกับแสงแฝดแสงอะไรอันนี้อะไรพวกนี้ไม่ได้เธออาศัยแว่นไว้ตลอดนะครับผมแล้วก็อยู่ๆวันนึงเธอก็ไปเจอเรื่องอะไรร้ายๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบว่าเหมือนมีคนทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเธอแล้วก็เอากล้องมาถ่ายรูปพอดีซึ่งจังหวะที่คนคนนั้นนะเอากล้องถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ไว้เธอก็ถอดแว่นพอดีแล้วก็แววตาของเธอที่มองเข้ามาที่กล้องอ่ะมันเป็นแววตาที่มันดูน่ากลัวมากที่เขาบอกนะซึ่งผมไม่เคยเห็นคลิปนี้มาก่อนคุณผู้ชมว่าไม่รู้ว่ามันเป็นรูปยังไงหรือว่ามีรูปจริงๆหรือเปล่านะครับผมทำให้เขาเล่าว่ากันว่าธรรมเนียมเรื่องการพิมพ์ขอโทษที่สบตาเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ว่ารูปนั้นน่ะเป็นรูปหลอนๆที่วิญญาณของเธออาจจะจ้องผิดหรือว่าเอาร้ายคนที่มาดูเห็นภาพเธอนั่นเองครับผมเลยเป็นธรรมเนียมเกิดขึ้นว่าเฮ้ยใครก็ตามที่เห็นรูปนี้ของเธอจะต้องพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าขอโทษที่สบตาคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมซึ่งนั่นแหละใครอยากฟังเนื้อเรื่องเต็มๆที่พี่นิกเกิลเมาเล่าก็ไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ชั้นนี้นะครับผม
ต่อมาคือคลิปของช่องพี่ไฮดี้นะครับผมพี่ไฮดี้เนี่ยก็จะเล่าอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊กตาที่ชื่อว่า Time Outdoor เว้ยคือ Time Outdoor จะเป็นตุ๊กตาเด็กที่แบบยืนหันหลังพิงกำแพงแบบปิดตาเหมือนกับว่าเด็กที่กำลังเล่นซ่อนหานับถอยหลังตอนเล่นอยู่นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นตุ๊กตาที่หลอนมากนะครับผมซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้มันก็เกิดเรื่องมากมายในอินเทอร์เน็ตนะบางคนก็บอกว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็เจอเรื่องแปลกๆเช่นแบบว่าบางคืนที่เขาเห็นเจ้าตุ๊กตาเนี่ยมันปิดตาอยู่บางทีมันอาจจะแบบว่าเห็นว่ามันกำลังหันหน้ามาหาเราก็เป็นไปได้โหเล่าแล้วผมขนลุกคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นตำนานที่บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าตุ๊กตานี้อะไรแบบนี้ก็ต้องพิมพ์คอมเมนต์เหมือนเดิมก็คือขอโทษที่สบตาคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมคือเป็นตำนานที่ต่างจากเรื่องของพี่นิกกี้เมื่อกี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าตุ๊กตาเนี้ยมันมีหน้าหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆตัวที่ผมเห็นเนี้ยก็คือมันปิดหน้าไปหมดไม่รู้ว่าขั้นตอนการสร้างเขาอ่ะมันมีหน้าจริงๆหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยใครเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับตุ๊กตาตัวนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมต่อมาเป็นคลิปจากช่องของพี่ลิซ่านะครับผมพี่ลิซ่าเนี้ยก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องคำโค้ดคำที่บอกว่าขอโทษที่มองตาคุณโดยไม่รับอนุญาตเช่นเดียวกันแต่เรื่องที่พี่ลิซ่าเล่าเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาอีกตัวนึงเว้ยซึ่งมันก็คือตุ๊กตาตัวนี้ผมเห็นไหมหน้าที่เหมือนตัวตลกหลอนอันนี้นะผมมันจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ช่อง TikToker ฝรั่งคนหนึ่งเขาถ่ายนะผมว่าเขาจะพาตุ๊กตาตัวนี้ไปเดินเล่นแต่สิ่งที่แปลกเลยคือไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันดูเหมือนมีชีวิตด้วยมันเหมือนไม่ใช่ตุ๊กตาทั่วไปมันเหมือนตุ๊กตาผีสิงหรือตุ๊กตามีชีวิตซึ่งหลายๆคนที่เห็นก็เชื่อมโยงกันว่าเฮ้ยใครก็ตามที่เข้าไปดูวิดีโอของตุ๊กตาหรือว่าวิดีโอของช่องนี้ TikToker ชั้นเนี้ยจะต้องพิมพ์ข้างใต้คอมเมนต์ของเขาว่าขอโทษที่มาสบตาคุณโดยไม่รับอนุญาตไม่งั้นจะโดนคำสาปของตุ๊กตานั่นเองครับผมคือแบบคนละเรื่องเลย คือ3คนเล่าคนเรื่องไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ช่องนี้เลยนะผมเห็นมั้ยตุ๊กตาตัวเมื่อกี้ที่พี่ภาษาเล่าออกมาจากช่องนี้นะครับผมคือมันเป็นตุ๊กตาทั่วไปคุณชมแต่ประเด็นเลยก็คือคุณชมจะเห็นมูฟเมนต์ของมันว่าเฮ้ยตรงบริเวณขาของมันน่ะมันดูมีจะเรียกว่าอะไรเหมือนมีน้ำหนักเหมือนเป็นคนเดินจริงๆไม่ใช่แค่ตุ๊กตานะครับผมอันเนี้ยผมมองว่าไม่น่าใช่ผีสิงหรอกแต่น่าจะเป็นเรื่องกระบวนการสร้างตุ๊กตามากกว่าว่ามันน่าจะมีทริคอะไรบางอย่างที่ทำให้ตุ๊กตามันดูมีน้ำหนักในตัวมันเองนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมสรุปกันโค้ดคำที่เขาเขียนว่าขอโทษที่สบตาคุณโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยขอโทษที่มองตาคุณไม่รับอนุญาตก็จะเห็นคลิปหลายๆคนเล่าเรื่องมาทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยซึ่งจากที่ผมจับทางได้เนี่ยหลายๆคลิปเลยอ่ะมันเป็นคลิปสยองขวัญเว้ยซึ่งอย่างคลิปที่ผมลงไปที่เกี่ยวกับชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตอ่ะที่มันมีเด็กๆมาคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะมันก็เป็นคลิปสยองขวัญเช่นเดียวกันแต่ในคลิปนั้นอ่ะมันก็ไม่มีจุดไหนที่เด็กๆจะบอกได้เลยว่ามันเป็นคลิปโรงงานช็อกโกแลตไงเห็นปะมันไม่มีตุ๊กตาหลอนๆมันมีอะไรหลอนๆมันมีแค่แบบว่าเป็นหนังที่แบบเขามาตัดเป็นแฟร์เมทหลอนเฉยๆไม่ได้มีจุดไหนที่เกี่ยวข้องกับโค้ดคำขอโทษที่สบตาคุณโดยไม่รับอนุญาตเลยสักนิดเดียวแล้วทำไมกันล่ะถึงมีคนมาเม้นในช่องของผมเยอะขนาดนั้นนี่เดี๋ยวพวกคุณผู้ชมเชื่อนี่ดูนะเห็นไหมเนี่ย 300,000 วิวตอนแรกก็คือประมาณแสนกว่าแต่พอวันนี้มีกระแสแล้วนะคือแบบคนดูไป 300,000 วิวเลยคลิปนี้นะครับผมเห็นไหมถ้าเกิดเราเลื่อนมาที่คอมเมนต์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเห็นไหมเกินมากครับมีคนมองตาขอโทษที่สบตาคุณไม่ได้ญาติขอโทษที่สบตาโดยไม่ตั้งใจขอโทษที่สบตาคุณไม่ได้ญาติขอโทษที่สบตาคุณไม่ได้ญาติเห็นไหมคือแบบมีแต่เม้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยผมไม่ได้กุเรื่องขึ้นคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้จริงๆใครอยากรู้ว่าเป็นจริงแบบไปดูที่ TikTok ช่องของผมได้คือก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคนมาเม้นเพราะว่าในคลิปผมก็ไม่มีตุ๊กตาเขาไม่เกี่ยวข้องแต่มีหนึ่งอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมนั่นก็คือมันเป็นคลิปหลอนๆนั่นเองครับในความหมายที่ผมจะสื่อก็คือผมคิดว่าต้นตอที่มาของโค้ดคำขอโทษที่สบตาคุณโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยเราอาจจะหาต้นตอได้แบบเป๊ะๆจริงๆไม่รู้ว่าใครเป็นคนริเริ่มในการทำนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนกับคำพูดที่เหมือนกับตอนที่ว่าคำสาปอ่ะเพลงคำสาปที่เขาพิมพ์ว่าขอไม่รับคำสาปทั้งตนเองและครอบครัวขอไม่รับคำสาปทั้งคนทั้งโลกแบบนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นฟอร์แมตประมาณนั้นที่หลายๆคนเริ่มทำแล้วพอคุณผู้ชมเห็นว่ามีคนทำคุณผู้ชมก็จะก๊อปปี้คำนั้นมาคอมเมนต์ต่อๆกันไปเว้ยไม่เชื่อนะผมลงคลิปไปผมคิดว่าใต้คอมเมนต์คำคลิปเนี้ยจะต้องมีคำว่าขอโทษที่สบตาคุณด้วยนะอนุญาตแน่นอน 100% เต็มนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนทำตามๆกันไปเรียกว่าเป็นธรรมเนียมได้ไหมเรียกน่าจะเรียกว่าเป็นเทรนด์มากกว่านะครับผมน่าจะใช้คำนั้นได้มากกว่าในความหมายผมก็คือเรื่องเล่าที่แบบพี่ทั้ง3คน TikToker เนี่ยมาเล่าอ่ะเชื่อว่าไอ้คำพูดว่าขอโทษที่สบตาคุณไม่อนุญาตเนี่ยก็น่าจะเป็นคำพูดที่แบบเด็กๆหลายคนเค้าอยากพูดเป็นเทรนด์เฉยๆแค่นั้นแหละนะครับผมจริงๆก็คือไม่ได้มีคำสาปอะไรเกี่ยวข้องหรอกนะครับผมส่วนเรื่องเล่าของพี่ๆทั้ง3คนนี้ก็ผมรู้สึกว่าก็ชอบดีนะคือแต่ละคนเล่าเรื่องได้แบบโคตรสนุกเลยโดยเฉพาะเรื่องของพี่นิกกี้นี่แบบโคตรหลอนเลยพี่นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นคลิปหลอนๆซะส่วนใหญ่บางทีก็เป็นเรื่องแต่งเรื่องที่แบบว่าเป็นแฟนฟิกแฟนเมดเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ประเภทนี้อยู่ด้วย
ก็แปลกดีเหมือนกันโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเป็นไงเข้าใจกันไหมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีอะไรนะก็สนุกดีสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้ว่าขอโทษที่สบตาคุณไม่รับผิดชอบนะผมไม่ว่าแต่คลิปอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องก็ขอแนะนำว่าน้องๆอย่าพยายามไปพิมพ์สแปมเลยเพราะว่าบางทีที่แบบว่าเขาทำคลิปที่ไม่ใช่คลิปหล่อๆแล้วว่าเป็นคลิปที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับโค้ดคำเนี้ยแล้วเขาเจอคนเม้นต์ประมาณนี้แบบสแปมแบบไม่ได้สแปมทีเดียว10เม้นต์20เม้นต์แต่บางทีมันเป็นร้อยๆเม้นต์เลยผู้ชมมันอาจจะแบบส่งผลกระทบต่อคลิปเขาก็เป็นไปได้ผมก็ฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโค้ดคำที่น้องจะพิมพ์เนี่ยแนะนำว่าอย่าไปพิมพ์ในช่องของเขานะครับผมแต่คลิปนี้อนุญาตพิมพ์ได้นะโอเคนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเซอร์ช่องต่อเม้นต์ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม